บรรยากาศการรับสมัครการประกวดนางสาวไทยวันที่2มีสาวงามสนใจเข้าประกวดคับคั่งโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาทั้งจากคณะแพทยศาสตร์สัตวแพทย์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์บัญชีและวารสารศาสตร์รวมถึงสาวงามที่มาไกลจากต่างจังหวัดโดยมีนางสาวไทยรุ่นพี่ดีกรีคุณหมอปี2551บุ๋มปันประภายงตระกูลและคณะนางสาวไทยปี2553กิ๊ฟกฤชพรหอมบุญศักดิ์โอปอวรรัตน์นิยมเดชอุ้มศิริมาอรชรมาให้กำลังใจสาวสวยบุคลิกดีที่สนใจชิงมงกุฎนางสาวไทยประจำปีนี้ค่ะเพราะความมั่นใจมาให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเราจะมีการเฟ้นหานางสาวไทยที่มีความมั่นใจนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยก็มีความเพียบพร้อมแบบกุลสตรีด้วยแล้วก็เทคนิคก็คือยิ้มเยอะๆค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของหญิงไทยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มใช่ไหมคะแล้วก็ยิ้มเข้ามาเลยค่ะตรงเข้ามาสมัครแล้วก็รีบๆกันเลยนะคะเพราะว่าจะหมดเขตวันอาทิตย์นี้แล้วประตูแห่งโอกาสและประสบการณ์ยังเปิดให้สาวๆอายุระหว่าง 18-25 ปีมาสมัครร่วมประกวดนางสาวไทยประจำปีนี้ที่ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9จนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นค่ะ